Economy Class Premium Class Business Class First Class ตอนนี้ก็คือบัตรผ่านเข้างานของทุกคนนะคะและนี่คือข้อความที่ซอฟอยากส่งถึงคุณที่ได้รับโปสการ์ดใบนี้นะนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของพวกเราทุกคนด้วยกันค่ะจูจูเพราะทุกการซัพพอร์ตคือแรงสำคัญหากคอนเทนต์ของเรามีความหมายแต่ทุกคนช่วยสนับสนุนทีมซอฟปอมผ่านการโดเนทที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการซัพพอร์ตจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับงานซอฟปอมแฟนมิตปี2024 The Media Present เจอกันหน้าเกต12ที่กำลังจะจัดในวันที่24พฤศจิกายนนี้วันนี้เนี่ยซอฟอยากจะมาบอกทุกคนค่ะว่าตั๋วเปิดวางจำหน่ายแล้วนะคะสามารถกดบัตรได้ทุกโซนและในคลิปนี้นะคะก็เลยอยากจะแบบมาสปอยเพิ่มเติมนะคะแล้วก็แอบเอาความลับเบื้องหลังมาฝากว่าอะไรคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในงานแฟนมิตปีนี้นะคะและอะไรคือสิ่งที่ซอฟและทีมตั้งใจเตรียมกันเป็นอย่างมากเพื่อส่งมอบให้กับทุกคนจริงๆในปีนี้ค่ะมาเริ่มตรงไหนก่อนดีพอฉันมีโอกาสได้พูดฉันอยากจะเริ่มพูดหลายสิ่งอย่างมากเลยนี่คือโปสเตอร์ของงานนะคะสำหรับธีมปีนี้นะคะที่เป็นชื่อธีมว่าเจอกันหน้าเกต12เนี่ยคือซอฟตั้งใจว่าเรื่องราวของพวกเราในปีนี้นะคะมันคือการที่ซอฟและชาวจุ๊บๆทุกคน800คนเนี่ยเรามานัดเจอกันและเราอยากจะเดินทางไปสักที่หนึ่งด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าในการเดินทางออกไปในการขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราจะต้องไปเจอกันที่หน้าเกตก่อนเพื่อเตรียมตัวเตรียมความพร้อมขึ้นเครื่องบินได้ความสนุกทั้งหมดนะคะก็เลยจะต้องเกิดขึ้นเมื่อเราจะต้องนั่งรอเครื่องบินอยู่ที่หน้าเกตนี่แหละแล้วถ้าใครที่เคยเดินทางเหมือนกันเนาะก็จะรู้ว่าช่วงเวลาที่ต้องนั่งรอหน้าเกตอ่ะเป็นช่วงเวลาที่แบบทั้งรีบที่สุดน่าเบื่อที่สุดแล้วก็ยาวนานที่สุดซอฟเลยอยากจะย่อยทุกประสบการณ์ตรงนั้นนะคะเหมือนพาทุกคนไปซอฟท่องโลกด้วยกันผ่านช่วงเวลาทั้งวันที่เราจะอยู่ด้วยกันในงานแฟนมีทค่ะซึ่งแน่นอนว่าในการเดินทางเครื่องบินเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่ทุกคนจะต้องมีเหมือนกันเลยเพื่อมาเจอกันที่หน้าเกตได้สิ่งนั้นก็คือพาสปอร์ตนั่นเองค่ะว่าอ้วนแล้วแล้วนี่ก็คือบัตรผ่านเข้างานของทุกคนนะคะอยากจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นของขวัญชิ้นที่หนึ่งที่ซอฟอะตั้งใจทำมากๆกับพาสปอร์ตเล่มนี้เพราะนี่คือพาสปอร์ตการเดินทางแห่งชีวิตของทุกคนค่ะไม่ว่าการเดินทางครั้งนี้นะคะทุกคนจะสะดวกเลือกตั๋วโดยสารประเภทไหนก็แล้วแต่สิ่งที่ทุกคนจะมีเหมือนกันเลยคือพาสปอร์ตเล่มนี้ค่ะน่ารักแม้เวลาเปิดเข้ามานี่คือเราตั้งใจทำมากเธอเห็นดีเทลนี้มั้ยหน้าที่1พาสปอร์ตเล่มนี้คือตัวแทนการเดินทางและการออกแบบชีวิตได้อย่างอิสระของคุณแต่เพียงผู้เดียวเราก็จะมีหน้าโปรไฟล์แบบนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยแสดงความเป็นเจ้าของเล่มพาสปอร์ตการเดินทางของตัวเองได้เนี่ยจะบอกว่าพาสปอร์ตเล่มนี้เนี่ยซอฟตั้งใจมากๆนะคะในการออกแบบเพื่อให้เล่มนี้ได้อยู่กับทุกคนได้ไปตลอดชีวิตยังไงนะหรอเดี๋ยวซอฟเล่าให้ฟังค่ะจริงๆหมายเลข12ที่เกิดขึ้นในธีมงานปีนี้เนี่ยมันก็มีความหมายแฝงนะมันคือการเดินทางของซอฟปอมและจุ๊บๆตลอด12ปีที่เราทำคอนเทนต์มาที่เราเป็นครีเอเตอร์มาเนาะแล้วเราก็ได้อยู่กับทุกคนมา12ปีแล้วนะซึ่งหลายคนจะมักจะถามนะคะว่าแบบอะไรคือความสุขที่สุดหรือความสำเร็จที่สุดในการที่เราทำสิ่งนี้มาโดยตลอด12ปีเชื่อไหมคะว่าโมเมนต์ที่ซอฟรู้สึกว่าสิ่งที่ซอฟปอมเป็นอยู่และทำอยู่มันสำเร็จที่สุดคือโมเมนต์ที่มีชาวจุ๊บๆ DM มาหาซอฟแบบนี้ค่ะเชื่อไหมคะว่าเวลาที่ซอฟได้รับข้อความแบบนี้เรารู้สึกขอบคุณและเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่หลายๆคนอนุญาตให้ซอฟเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนตามหาเป้าหมายและมีความฝันของตัวเองได้อย่างสำเร็จนะคะเวลาที่เราเห็นคนๆนึงมีความฝันในมุมนึงที่สำเร็จได้อย่างชัดเจนแล้วอะเราก็เลยไปทำการบ้านต่อนะคะว่าตลอดเวลาของการมีชีวิตของซอฟเนาะซอฟได้เรียนรู้ได้เจอผู้คนและทำให้เราได้รู้จักกับความสำเร็จของชีวิตทั้ง12มิติการมีชีวิต1ครั้งอะและการที่เราจะรู้สึกว่าเราสำเร็จได้อะหรือว่าความฝันเป็นจริงอะมันไม่ได้ตอบโจทย์ได้แค่เรื่องเงินอย่างเดียวสุขภาพอย่างเดียวหรือแค่มีความรักอย่างเดียวมันมีองค์ประกอบหลายอย่างอยู่ในนั้นมากๆของการเดินทางของ1ชีวิตสำหรับทุกๆคนด้วยแมจิกนัมเบอร์แล้วก็โมเมนต์ของปีนี้เนี่ยแหละที่ซอฟครบรอบ12ปีพอดีและเราจะไปเจอกันหน้าเกต12และเกต12ที่อยู่ในชื่องานมันคือความตั้งใจที่ซอฟอยากพาทุกคนไปเจอกับประตูทุกบาน12มิติของชีวิตทุกคนค่ะซึ่งมันอยู่ในพาสปอร์ตเล่มนี้แล้วซอฟเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมากๆในพลังของการสร้างวิชั่นบอร์ดเนาะหรือว่าการแมนิเฟสเนาะการที่เราชัดเจนต่อทุกมิติในทุกด้านว่าเรามีความฝันหรือว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราเลือกได้ซอฟเลยอยากพาทุกคนได้เลือกการเดินทางของชีวิตตัวเองใส่พาสปอร์ตเล่มนี้ค่ะซึ่งในพาสปอร์ตเล่มนี้นะคะก็จะมีวิธีออกแบบการเดินทางชีวิตของทุกคนอยู่ในเล่มนี้เรียบร้อยแล้วนะและนี่คือ12มิติที่ซอฟอยากชวนทุกๆคนนะคะมาตั้งเป้าหมายชีวิตไปด้วยกันค่ะด้านสุขภาพร่างกายด้านสติปัญญาและความรู้ด้านสุขภาพจิตและสภาวะอารมณ์ด้านบุคลิกภาพด้านความเชื่อและจิตวิญญาณด้านความรักความสัมพันธ์ด้านครอบครัวด้านความสัมพันธ์ทางสังคมกลุ่มเพื่อนคุณภาพทางการเงินหน้าที่การงานคุณภาพชีวิตและเป้าหมายปณิธาน
านชีวิตค่ะนี่คือ12ประตู12มิติของชีวิตนะคะที่ซอฟอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพาทุกๆคนได้ตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนไปด้วยกันค่ะหน้าตาหนังสือด้านในจะประมาณอย่างนี้ชึบเร็วไหมเร็วมากและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของพวกเราทุกคนด้วยกันค่ะตั้งใจมากๆเลยนะกับเล่มนี้แล้วเราอดใจไม่ไหวแล้วอะที่จะส่งมอบพาสปอร์ตเล่มนี้ให้กับพวกเราทุกคนค่ะส่วนตัวซอฟเชื่อมากๆในพลังของการกล้าคิดกล้าฝันกล้าชัดเจนกับความต้องการของตัวเองกล้าชัดเจนกับชีวิตที่เราต้องการซอฟหวังเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยนะคะว่าพาสปอร์ตเล่มนี้จะได้อยู่คู่กับทุกคนไปตลอดชีวิตรอเดินทางเติบโตกับทุกคนอยู่นะคะและพอเรามีพาสปอร์ตแล้วใช่ปะตามตั๋วโดยสารที่เราเลือกนะคะโดยที่ตั๋วโดยสารของแฟนนิดปีนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันเด็ดๆๆๆและนี่ก็คือบอร์ดดิ้งพาสทั้ง4แบบค่ะอุ๊ยดูกรีดกระไรกรีดกระไรน่ารักน่ารักมากเลยตั้งใจทำจริงจังเวอร์เอ้ยเรามาเริ่มกันที่ Economy Classตัว Economy นะคะราคาบัตรอยู่ที่560บาทสำหรับตัว Economy เราจะได้รับอะไรบ้างแน่ๆเลยค่ะพาสปอร์ต1เล่มทุกที่นั่งได้อย่างแน่นอนตั๋ว Boarding Pass ไว้ใช้เดินทางไปด้วยกันแบบนี้โอ้ยให้ฟิลแบบขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินโอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยฉันเพิ่งเห็นในกล้องมันแบบแล้ววันนี้ฉันเป็นอะไรก่อนทำไมมันกระเดิดกระดาษและก็จะได้รับนะคะคูปองส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อสินค้าซอฟปอมมาร์ทออฟฟิเชียลนะคะที่หน้างานลดไปเลย 10% ไม่มีขั้นต่ำไม่มีส่วนลดสูงสุดเท่าไหร่คือซื้อเท่าไหนก็ลด 10% เท่านั้นตามตรงเลยค่ะแล้วเราจะได้ใช้เวลาด้วยกันเกือบทั้งวันนะคะกับกิจกรรมทั้งหน้างานแล้วก็ออนสเตจและกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะส่วนสินค้าซอฟปอมมาร์ทออฟฟิเชียลจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวซอฟจะแปะป้ายยาไว้ให้ในลำดับถัดไปนะคะนี่และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะสำหรับตั๋ว Economy 560บาทถ้าเธออยากเจอต่อมาตั๋วพรีเมียมคลาสจะได้เป็นบอร์ดดิ้งพาสสีฟ้าอย่างนี้นะคะน่ารักไหมเตรียมตัวเดินทางเตรียมตัวเดินทางฮึชปุ๊บน่ารักเอาจริงแวะเล่าสาเหตุที่เป็นเครื่องบินกับการตั้งเป้าหมายชีวิตอะเรารู้สึกว่าคนที่ชัดเจนกับเป้าหมายปลายทางคือคนที่เหมือนแบบติดจรวดสปีดแล้วแบบมีทางลัดขึ้นเครื่องบินไปเลยเหมือนไปเชียงใหม่นั่งเครื่องบินแล้วเร็วกว่านั่งรถไฟไปสำหรับพรีเมียมคลาสนะคะได้พาสปอร์ต1เล่มบอร์ดดิ้งพาส1ใบเหมือนกันได้รับคูปองส่วนลด 10% เหมือนกันไม่มีขั้นต่ำและไม่มีส่วนลดสูงสุดด้วยช้อปปิ้งเท่าไหร่ลด 10% ตามตรงเท่านั้นเลยค่ะและสิ่งที่จะได้เพิ่มเติมมาก็คือเจเดนอีกหัวใจในการเดินทางที่สำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือโปสการ์ดจากการเดินทางของซอฟและชาร์ปค่ะโปสการ์ดนี้เนี่ยทั้งหมดมี10แบบนะคะโดยที่ทุกๆ1ที่นั่งของตั๋วพรีเมียมคลาสนะคะจะได้สุ่มไป1ใบทีมงานเลือกหน่อยได้มั้ยคะฟิลแตะเอียเหมือนกันนะเจเดนขอบคุณค่ะคอนเซปต์เราเป็นการเดินทางแล้วใช่ไหมคะและความสนุกและการมีความหมายของการเดินทางอ่ะคือการที่บางครั้งเวลาเราไปเจออะไรมาที่ปลายทางใช่ไหมคะเราอยากแคปเจอร์โมเมนต์นั้นไว้และเราอยากส่งความรู้สึกหรือข้อความหาคนสำคัญสักคนนึงที่เรานึกถึงซึ่งในณที่นี้เนี่ยสำหรับซอฟและชาร์ปแล้วนะคะทุกๆครั้งเวลาเราเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่เรานึกถึงชาวจวบๆนะเราทำซอฟท่องโลกทุกครั้งในการเดินทางเราก็รู้สึกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรืออยากจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างมาฝากทุกๆคนใช่ไหมคะซึ่งโปสการ์ด10ใบนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือรูปถ่ายนะคะคือใน10ใบนี้เราจะมีคละกันว่าเป็นรูปที่ชาร์ปถ่ายหรือเป็นรูปที่ซอฟถ่ายถ่ายเองกับมือเลยนะและด้วยความโปสการ์ดเนี่ยเราก็สร้างประสบการณ์ที่เป็นโปสการ์ดจริงๆนะคะไม่แพ้พาสปอร์ตเลยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นกระดาษโปสการ์ดที่พวกเราทั้งซอฟและชาร์ปนะคะเขียนข้อความเหมือนจดหมายให้ทุกคนค่ะ10แบบ10ลายก็จะไม่เหมือนกันเลยเนาะอะอย่างใบนี้พี่ชาร์ปบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่รอให้ค้นพบข้างนอกนั้นไปด้วยกันนะขอบคุณที่มีความสุขจากพี่ชาร์ปค่ะและนี่คือรูปที่พี่ชาร์ปถ่ายรูปนี้พี่ชาร์ปถ่ายที่ไต้หวันข้อมูลสถานที่หรือการถ่ายจะมีชื่อเขียนอยู่ข้างล่างนะคะอยากจะบอกว่ารูปนี้มีความหมายพี่ชาร์ปมากเพราะว่าตอนที่ไปไต้หวันนะจำได้ว่าคือเราตั้งใจไปทำงานแล้วมันคือมีความกดดันและความเครียดมากใช่ไหมคะแล้วซอฟชาร์ปแบบบังเอิญเดินไปเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งเนาะแล้วเราก็มองเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมุมนึงที่เหมือนแบบหลุดไปอยู่ในโลกโลไฟอ่ะใครฟังเพลงโลไฟปะมันมีความแบบสงบมันเป็นมุมที่เป็นมุมเล็กๆที่ก่อเกิดความรู้สึกสงบทางใจให้เราและชาร์ปสูงมากเพราะฉะนั้นกระจกบานนี้และมุมนี้ที่ทั้งซอฟและชาร์ปนั่งมองเห็นนะมันเป็นความรู้สึกที่สงบมันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขมากแล้วมันเป็นความรู้สึกที่พร้อมออกไปประจนภัยเหมือนได้เติมพลังนะคะพี่ชาร์ปก็เลยแชะรูปนี้กลับมาและมีช่วงนึงพี่ชาร์ปอ่ะก็ตั้งรูปนี้เป็นวอลเปเปอร์ด้วยนะแล้วพอตอนที่เราอ่ะตั้งโจทย์กันว่าแฟนนิดปีนี้เราอยากมีรูปที่พวกเราเดินทางแล้วเราอยากส่งต่อให้กับชาวจวบๆพี่ชาร์ปเลยเลือกรูปนี้เป็นหนึ่งในนั้นเพราะพี่ชาร์ปชอบมุมนี้มากๆนี่คือใบที่1อ่ะขออีกสักใบว้าวอุ๊ยรูปนี้ฉันชอบมากและนี่คือรูปที่ซอฟถ่
ถ่ายค่ะทุกคนเป็นซอฟท้องโลกตอนพิเศษปริศนาเพราะว่ามันยังไม่ได้ออนแอร์นะคะนี่คือทางช้างเผือกจากท้องฟ้าประเทศนิวซีแลนด์ค่ะแล้วมันเป็นทางช้างเผือกครั้งแรกในชีวิตที่ซอฟได้เห็นด้วยตาเปล่าของจริงคือสวยมากเนาะแล้วเราก็ตั้งใจถ่ายรูปนี้กลับมาคือการมองเห็นทางช้างเผือกเนี่ยทุกอย่างทามิ่งมันต้องเหมาะเจาะกันเช่นองศาของท้องฟ้าและดวงดาวที่หมุนในฤดูกาลนั้นๆความเคลียร์ของท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆมาบดบังและความมืดรอบด้านที่มืดสนิทเพียงพอจนเห็นทางช้างเผือกปรากฏตัวได้อ่ะคือทุกโมเมนต์มันเป็นเพอร์เฟกต์โมเมนต์มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นรูปนี้มีความหมายกับซอฟมากและด้านหลังค่ะเดินๆและนี่คือข้อความที่ซอฟอยากส่งถึงคุณนะคะที่ได้รับโปสการ์ดใบนี้นะสบายดีไหมนี่คือทางช้างเผือกที่เราเห็นด้วยตาเปล่าครั้งแรกในชีวิตมันสวยงามมากๆเลยเราอยากให้เธอได้อยู่ตรงนั้นด้วยกันกับเราจังวินาทีใดที่เธอรู้สึกต้องการความหวังอยากให้เธอมองท้องฟ้าและรับรู้ว่าทางช้างเผือกนี้อยู่กับเธอเสมอนะรักซอฟค่ะใบนี้ซอฟเป็นคนใดเด้ขออีกสักใบได้เฮ้ยใบนี้อุ๊ยรูปนี้คือถูกใจใครที่สายมูรูปนี้นะคะเหตุเกิดขึ้นที่ฮ่องกงตอนที่ซอฟกับชาร์ปไปมูด้วยกันนะคะแล้วแบบว่ารูปเนี้ยพี่ชาร์ปถ่ายมาเพราะว่าพี่ชาร์ปอะใช้คำว่าพี่ชาร์ปชอบเอเนอร์จีของการไปมูเพื่อความเฮงมากๆนะคะแล้วเวลาที่เราไปมูที่ฮ่องกงอะก็จะมีคีย์เวิร์ดนึงที่คนฮ่องกงอะชอบใช้ทักคนไทยถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาจะทักเราว่าเฮงๆรวยๆพี่ชาร์ปก็เลยชอบมากๆนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นคำ energy ดีๆดึงดูดเรื่องเงินเรื่องโชคเรื่องลาภดีนะคะก็เลยถ่ายหน้าศาลเจ้ามานะคะถ่ายหน้าวัดมาแล้วก็เขียนอวยพรเฮงๆรวยๆแล้วก็ขอบคุณที่มีความสุขจากพี่ชาร์ปนะคะแต่ละใบก็คือจะแรนดอมทั้งตัวรูปที่พวกเราถ่ายกันมานะคะกับข้อความที่เราอยากส่งให้ผ่านรูปแต่ละรูปนะคะเป็นไงนี่คือจากฮ่องกงนะคะต่อมาขออีกสักใบนึงแล้วกันอาจจะแบบไม่ได้สปอยหมดครบ10ใบแต่ว่าอยากจะเปิดให้ดูวิรูปนี้จึ๊บๆนี่รูปนี้ซอฟถ่ายเองสวยเปล่าแบบเป็นตัวแทนซอฟมากเพราะว่าเราชอบใบโคลเวอร์ใช่ไหมคะคือฉันรู้สึกว่าทำไมฉันเป็นคนเขียนเยอะมากพี่สาวเป็นคนเขียนแบบอ่านง่ายอ่านเร็วนะแต่เราตั้งใจเขียนมากเบอร์นี่ไม่ใช่ใบโคลเวอร์ธรรมดานะคะเป็นใบโคลเวอร์ที่อยู่ในทริปนิวซีแลนด์นี่แหละคือเราอะเข้าไปในป่าแล้วป่าก็คือต้นไม้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยถูกต้องไหมคะแล้วเราอะระหว่างทางที่เดินอยู่อะเราก็สะดุดตากับตรงพื้นบริเวณหนึ่งที่ใบโคลเวอร์เต็มไปหมดเลยแล้วใบเขาใหญ่มากอะแล้วแบบใบเขาสวยมากนะคะซอฟก็เลยสแนปช็อตเนี้ยกลับมาค่ะสวัสดีจ้ารู้ไหมวิแรกเรารู้สึกตัวเองโชคดีมากที่เจอใบโคลเวอร์ตามธรรมชาติวิต่อมาเรากดดันตัวเองว่าทำไมไม่เจอใบโคลเวอร์สี่แฉกวิที่3เราเผลอขาดความมั่นใจว่าเราเป็นคนโชคดีไม่พอหรอวิที่4เราสะดุดความคิดตัวเองได้ว่าจริงๆตัวเราเองก็โชคดีที่สุดเลยนี่นาที่ได้เจอกับความสวยงามตรงหน้าตอนนี้จริงไหมเราเลยตั้งใจถ่ายรูปนี้มาฝากเธอเพราะเธอคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกเช่นกันด้วยรักจากซอฟนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวผ่านใบโคลเวอร์ที่นิวซีแลนด์นะคะอยากให้ทุกคนได้รับจ้ะเฮ้ยเหลืออีก6ใบเราโชว์รูปแม้แต่ยังไม่สปอยข้อความข้างในแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะโชว์รูปเน่งสังซ้ำเดินรูปนี้ค่ะรูปนี้รูปนี้อุ้ยรูปนี้สวยมากอ่ะสปอยซอฟท้องโลกตอนใหม่1กลุ่มนะคะนี่ถ้ำน้ำแข็งครั้งแรกในชีวิตที่ฉันนะคะรูปนี้ค่ะรูปนี้ค่ะและรูปนี้ค่ะและ10รูปนี้นะคะคือรูปที่แรนดอมกันไประหว่างว่าเป็นรูปที่ซอฟถ่ายหรือเป็นรูปที่ชาร์ปถ่ายและข้อความนะคะจากซอฟและชาร์ปที่อยากส่งให้กับทุกคนจริงๆในแต่ละใบที่มีไม่เหมือนกันเลยนะหวังว่าทุกการเดินทางของเรานะคะจะช่วยเป็นพลังแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้เดินทางต่อไปด้วยเช่นกันไปด้วยกันนะเติบโตไปด้วยกันสรุปสำหรับตั๋วพรีเมียมคลาสนะคะ860บาทหมดมี240ที่นั่งจะได้รับตามนี้เลยค่ะพาสปอร์ต1เล่มบอร์ดดิ้งคาร์ด1ใบดิสเคาท์ส่วนลด 10% และสุ่มโปสการ์ดจากซอฟหรือฉา1ใบค่ะต่อมา Business Class ได้รับพาสปอร์ต1เล่มบอร์ดดิ้งคาร์ด1ใบเป็นสีส้มแบบนี้คูปองส่วนลดจะได้รับเป็น 15% ไม่มีขั้นต่ำซื้อกี่ชิ้นซื้อเท่าไหร่ก็ได้รับ 15% สำหรับสินค้าซอฟต์ปอมมาร์ดออฟฟิเชียลเท่านั้นนะคะและได้สุ่มโปสการ์ด1ใบเหมือนกันค่ะและเพิ่มพิเศษขึ้นไปอีกเราจะมีช่วงเวลาพิเศษที่จะได้ใช้เวลากับเซสชั่นไลฟ์สไตล์โปสเตอร์ด้วยกันก็คือเราจะมีเซสชั่นนะคะที่เราจะเซ็นโปสเตอร์แผ่นนี้แบบสดๆนะคะเราจะมีช่วงเวลาได้เจอกันก่อนงานเริ่มจะมีทั้งลายเซ็นซอฟต์แล้วก็ลายเซ็นชาร์ปนะคะที่จะเซ็นต่อหน้าเท่านั้นด้วยนะก็คือจะเซ็นต่อหน้าเซ็นสดเท่านั้นราคา 1,500 บาทจำนวน160ที่นั่งจะได้รับพาสปอร์ต1เล่มบอร์ดดิ้งพาส1ใบดิสเคาท์ส่วนลด 15% สุ่มโปสการ์ด1ใบและเซสชั่นไลฟ์สไตล์โปสเตอร์ด้วยกันค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงตั๋ว First Class
Class นะคะสำหรับตั๋ว First Class เนี่ยมีจำนวนทั้งหมด120ที่นั่งได้รับอะไรบ้างไม่เริ่มได้รับพาสปอร์ต Boarding Pass ของ First Class สีเหลืองน่ารักอุ๊ยนี่ดิพอมาเสียบอย่างนี้มันน่ารักมากเลยอะใช่ไหมใจฉันนุ่มนิ่มมากเลยดิสเคาท์ส่วนลด 15% ไม่มีขั้นต่ำซื้อของได้ที่ซอฟต์ประมาท Official สุ่มโปสการ์ด1ใบแล้วก็เซสชั่นไลฟ์สไตล์โปสเตอร์และสิ่งที่จะมีเพิ่มเติมพิเศษขึ้นไปอีกเด็ดๆบอร์ดเกมซอฟต์บอมค่ะนี่คือหน้าตาบอร์ดเกมนะคะที่เราจะให้ชาวเฟิร์สคลาสนะคะได้จุ่มบอร์ดเกมของตัวเองกึ๊บกึ๊บกึ๊บไม่เลยบอร์ดเกม Secret Hunt เกมล่าตัวหายากนี่คือบอร์ดเกมที่ซอฟตั้งใจทำมากๆนะคะเป็นความร่วมมือกันของซอฟปอมและทางบอร์ดเกมไนท์นะคะที่ออกแบบแล้วก็ดีไซน์ประสบการณ์จุ่มอาร์ตทอยที่เรามีความสุขมาด้วยกันเนาะผ่านเป็นบอร์ดเกมที่อยากให้ทุกคนมีเวลาและโมเมนต์ได้สนุกกับตัวเองได้เรื่อยๆนะคะซึ่งทุกๆที่นั่งของ First Class เนี่ยจะได้รับนะคะบอร์ดเกมเนี้ยไปเลยค่ะคนละ1กล่องน่ารักมากเลยอันนี้คืออะไรมันอยากจะบอกว่ามันน่ารักมากเลยนะขอบอกยังไม่สปอยมากเพราะว่ารายละเอียดตัวจริงของเกมทั้งหมดนะคะรอติดตามชมเร็วๆนี้นะกำลังมากำลังมาและที่สำคัญค่ะสำหรับตั๋ว First Class นะคะเราจะมี Exclusive Session 1ชั่วโมงเต็มๆที่เราจะทำกิจกรรมและอยู่ด้วยกันแบบ Special Exclusive ก่อนการเริ่มงานนะคะและแอบกระซิบว่ามี Special Surprise ที่รออยู่ในช่วง Special Session ด้วยเช่นกันค่ะแต่แหมลิ้นพันอยากจะบอกว่ามี Special Surprise ที่รอทุกคนอยู่ในช่วงเวลา Exclusive Session ส่วนจะเป็นอะไรนั้นเพราะมันคือ Surprise รอเจอกันในงานนะคะสรุปสำหรับตั๋ว First Class นะคะมูลค่า 3,000 บาท120ที่นั่งนี้คุณจะได้รับพาสปอร์ต1เล่ม Boarding Pass 1ใบตั๋วลด 15% Postcard สุ่ม1ใบ Session Live Sign Poster เวลาอยู่ด้วยกัน Exclusive อีก1ชั่วโมง Special Surprise และรวมไปถึงบอร์ดเกม Secret Hunt ทั้งหมดนี้เป็นของคุณค่ะตื่นเต้นแล้วจะบอกว่าทุกตรงทุกจุดแบบซอฟและชาวซอฟปอมทีมงานเราทุกคนตั้งใจมากๆจริงๆนะเพราะเราเชื่อมากๆว่าการเจอกันที่ดีที่สุดคือการเจอกันทุกครั้งที่เราได้เติบโตด้วยกันไปในทุกปีและซอฟอยากพาทุกคนเติบโตไปด้วยกันอย่างยอดเยี่ยมในทุกปีด้วยเช่นกันนะคะอยากเจอทุกคนแล้วและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของ4ตั๋วทั้งหมดนะคะทุกโซนทุกที่นั่งยัง available อยู่ยังมีให้กดบัตรได้อยู่นะคะสามารถกดบัตรที่ The Concert เดี๋ยวเราขึ้น QR Code เอาไว้ให้หวังว่าจะได้เจอทุกคนนะคะในทุกโซนทุกที่นั่งและอยากใช้เวลากับทุกคนมากๆเลยค่ะและปีนี้ที่เราจัดใหญ่ขึ้นนะคะทั้งหมดจำนวน800คนเนี่ยแน่นอนว่าก่อนเกตจะเปิดก่อนเวทีจะเริ่มในหน้างานก็จะมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมนะคะที่จะชวนให้ทุกคนนะคะมาเล่นมาเจอกันอยู่หน้าเกตได้ที่แน่ๆเลยค่ะมีบอร์ดเกมให้เล่นอยากให้ทุกคนได้ลองมา experience exploring ไปด้วยกันกับ Secret Hunt และสำหรับลิสต์หน้าตาสินค้านะคะที่จะมีขายอยู่ที่หน้า งานของ Shop Format Official เนี่ยจะเป็นดังนี้ค่ะสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ในรูปนี้นะคะคือสิ่งที่คุณสามารถใช้คูปองส่วนลดดิสคาวต์ในการมาจับจ่ายใช้สอยนะคะและได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมได้ค่ะหรือสำหรับใครนะคะที่ไม่ได้ซื้อตั๋วงานแฟนมีตนะคะแต่ว่าอยากจะมาอุดหนุนช้อปปิ้งหน้างานได้ไหมคำตอบคือได้เช่นกันบอกว่าจะได้เจอกับทุกคนในงานนะคะและยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะคะที่จะเกิดขึ้นในงานอยากเป็นประสบการณ์ดีๆ1วันที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันจริงๆค่ะยังมีดีเทลอีกหลายจุดนะคะที่ซอฟยังต้องอุบเอาไว้ก่อนเนาะหวังเป็นอย่างยิ่งมากๆจริงๆค่ะว่าเมื่อถึงวันงานทุกๆอย่างที่เราตั้งใจเราจะได้เติมพลังให้กันและกันทั้งซอฟให้ชาวจุ๊บๆและซอฟก็เชื่ออย่างยิ่งว่าการเจอชาวจุ๊บๆในครั้งนี้มันเติมพลังให้ซอฟและทีมงานเช่นกันรอเจอทุกคนหน้าเกตอยู่นะคะแล้วเจอกันค่ะ2024แล้วเนาะเอาวะปีนี้แหละเวลาของซอฟประสบการณ์ของซอฟสิ่งที่ซอฟไปเจอมามันส่งต่ออะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเป็นให้สูงขึ้นกว่าในทุกครั้งนั่นคือความตั้งใจของเราที่อยากจะสนับสนุนทุกความฝันทุกความสุขทุกความเชื่อและก็การเติบโตทามมิ่งที่ใช่มันจะใช่คือเราว่าแฟนมีตคือสิ่งที่เราจะจดจำไปตลอดชีวิตใช่มันมีความหมายกับเรามากมันต้องเจอ
ากเจอเจ้าโจทุกคนอีกอยากเจอจริงๆค่ะซอฟต์บอมแฟนมิต2024เจอกันหน้าเกต12